เพราะว่าคนร้ายวางระเบิดทําให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตหนึ่งนายบาดเจ็บอีก6นายด้วยการคาดว่าเป็นการสร้างสถานการณ์โดยพุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่โดยตรงเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายค่ะสิบโมงที่ผ่านมานะคะตรงหัวสะพานบ้านปูละมงในพื้นที่ตําบลเกะรอมเภอรามันของจังหวัดยะลารอยต่อกับอําเภอกระเพาะของจังหวัดปัตตานีค่ะศาลาในสุสานบ้านปูละมงแรงระเบิดทําให้ทหารพรานเสียชีวิตหนึ่งนายคืออาสาสมัครทหารพรานอาณัตมะยาอิง แล้วก็มีอาสาสมัครทหารพรานที่ได้รับบาดเจ็บอีก6นายด้วยกันในจํานวนนี้สาหัส1นายนะคะเพราะว่าโดนสะเก็ดระเบิดเข้าที่ช่วงหลังที่ขานะคะอาการสาหัสก็คืออาสาสมัครทหารพรานอนุภาพแก้วแฝกเบื้องต้นทางกองร้อยทหารพรานได้ปิดกั้นพื้นที่เดินรอบแล้วนะคะรอเจ้าหน้าที่ eod เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุผู้ใหญ่บ้านบอกว่าตอนที่เกิดเหตุน่ยทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41กําลังออกปปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนค่ะพอมาถึงศาลาในสุสานก็เกิดเหตุ ระเบิดดังขึ้นเสียงสนั่นหวั่นไหวจนทําให้ได้ที่ทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะเชื่อว่าคนร้ายต้องการสร้างสถานการณ์ในพื้นที่โดยมุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่คงจะจับตาและเฝ้ามองการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดจนกระทั่งเจ้าหน้าที่มาถึงศาลาในสุสานก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นทันทีค่ะ